รู้ไหมครับทุกคนการที่เราได้เกิดมานั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วนะครับและยิ่งได้จะมาเจอสิ่งใหม่ๆอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดเลยนะครับวันนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในตัวเมืองแล้วผมดีใจมากๆเลยครับและผมก็อยากจะใช้ชีวิตแบบสันติสุขและวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับที่ได้อยู่กับลุงแซนดิสต่อไปนี้ผมจะรับใช้ลุงให้ได้มากที่สุดเลยครับชีวิตของผมมีแค่ลุงคนเดียวรับใช้ลุงภาค5มีอะไรกินไหมเนี่ยเช้านี้นมสักขวดก็ยังดีสวัสดีครับคุณลุงซันดิสสวัสดีครับผมคือวันนี้เนี่ยผมจะลองเข้าไปสำรวจในตัวเมืองหน่อยนะครับก็ดีแล้วแล้วก็ไปหาคุณตันด้วยนะคุณตันคือใครครับเนี่ยคุณตันนี่เขาเป็นกัปตันเรือนะแล้วก็เขาพยายามไม่ใช่พยายามเขาเรียกว่าเรือสำเภาเขาทำอะไรวะโอ้ขนของครับแบบว่าแบบขนของเข้าประเทศอะไรเงี้ยครับนั่นแหละช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเขาเป็นกัปตันแล้วก็คอยส่งส่งข้าวข้าวอ่ะส่งข้าวเลยครับใช่แล้วก็ไปคุยกับเขาหน่อยนะเพราะว่าพอดีว่าลุงก็ทำความสนิทตีสนิทกับเขาแล้วเขาชื่อลุงตันนะเป็นกัปตันเรือะไรเขาเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวผมไปนะแล้วผมไม่มีเรือไงคือผมจะจะว่ายน้ำไปมันก็กลัวฉลามงาบไปแดกครับไม่ต้องกลัวหรอกพอดีว่าลุงเตรียมเรือไว้ให้แล้วรู้ว่าหลานน่ะกลัวน้ำโอ้ขอบคุณมากครับไหนนะครับเรืออยู่ไซด์แล้วครับนี่มีกล่องใหม่เห็นไหมไหนกล่องครับเนี่ยไหนนอนี่เลยครับมันก็กล่องเก่าไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ปะโถนี่ซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาเลยนะเนี่ยสหรัฐอเมริกาครับนั่นแหละเหมือนกันนี่แทนมองลงข้างล่างแล้วมองไปที่สีแดงไหนครับไม่ใช่เว้ยเนี่ยนี่แหละครับใช่มันทำไมล่ะครับก็มันคือกล่องไงนี่กล่องเหรอครับโอ้ผมก็นึกว่าหอยแครงใหญ่เนี่ยจะบ้าเหรอหอยแครงหาอะไรจะใหญ่ขนาดนี้แม่ถ้าหอยใหญ่ขนาดนี้นี่ลุงจะกินให้หมดเลยจะเลียให้ล้มเลยใจเย็นครับไม่อุ้ยเมื่อกี้วนเวียนหัวครับเอ้าไปทำอะไรมาล่ะไม่รู้ครับผมแล้วหัวมังกรนี่ลุงไปซื้อมาจากตลาดนัดใช่ไหมครับใช่แล้วมันทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยลืมไปมันต้องใช้ถ่านน่ะอ่ะไหนดูซิถ่านอยู่ข้างในกล่องกล่องไหนครับกล่องเนี่ยแหละกล่องแรกกล่องสองกล่องสามครับอุ้ยหมุนได้ด้วยอ่ะเอ้ามันก็แง่แซ่สิเฮ้ยอ้าวฝนตกครับลุงอ้าวชิบหายละแล้วเอาไงล่ะทีนี้ผมขอเก็บนมก่อนแล้วกันนะครับหลานครับจ้องตาลุงอ๋อครับได้ครับแล้วฟังลุงดีๆนะว่ามาเลยครับลุงรักหลานนะลุงอยากให้หลานสบายนะโอ้โหถ้าอยากให้ผมสบายจริงๆลุงก็ไม่ต้องใช้ผมครับงั้นเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะเพราะว่ามันฝนตกแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปนะครับโอเคอ้าวจะไม่ดูกล่องแรกหน่อยล่ะครับอะไรแดงๆครับเนี่ยก็นั่นแหละทานลองไปใส่ดูสิครับผมเนี่ยแหละครับโอ้มันปากขยับด้วยครับคุณลุงก็นั่นแหละที่ต้องการที่อยากจะให้รู้ก็คือปากมันขยับงะๆๆมันเท่มั้ยล่ะเท่ไปเลยครับระเบิดเถิดเทิงไปเลยครับเนี่ยว้าวคุณลุงนี่โมกผมไม่ใช่อะไรจะทำอะไรเปล่าครับเปล่าๆงั้นเดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันเด้อครับผมง่วงเลยลุงลุงครับสวัสดีครับว่าไงวันนี้ได้ข่าวว่าจะไปไม่ใช่เหรอได้ข่าวอะไรผมก็บอกแต่เมื่อวานแล้ว
แล้วผมเจอเรือแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคผมขอ2ลำนะครับเออโชคดีแล้วก็ไปเป็นเหรอเออไม่เป็นหรอกครับคือวิธีการไปนะคือแกเห็นสะพานไหมเออสะพานเนี่ยแหละครับเขาเรียกสะพานใช่แล้วแล้วแกเห็นด้านล่างไหมไม่เห็นครับเอาไปรอดเดี๋ยวผมไปเองแล้วกันนะครับเออลองสุ่มไปดูแล้วมันจะมีเรือนะเรือสำเภาเขาพยายามขนของสินค้าข้ามประเทศเขาเรียกว่าอะไรช่างมันเถอะนะครับผมได้ผมขอเอาแอปเปิลไปกินสักลูกนึงนะครับได้เลยแชมป์อะไรครับไม่มีอะไรครับผมได้โอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไปดีกว่าเราเอ๊ทำไมมันสวยขนาดนี้วะเนี่ยแม่ไหนดูซิมีอะไรบ้างนะโอ้มีเมืองบัตเตอร์เทอร์บัตเตอร์ถ้ำเรือนี้ว้าวเจอเรือแล้วไอ้ยะเฉยๆเอ๊ะลุงมีปีกป่ะวะเอ๊ถ้ามีปีกนะเราจะมาเล่นตรงนี้เลยแหมน่าโดดร่มจริงๆเลยนะเนี่ยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวว่าไงสวัสดีครับผมเด็กใหม่นะครับรู้แล้วเดี๋ยวนะสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมแล้วเป็นใครครับเนี่ยเอาพอดีว่าผมย้ายเมืองมาเลยครับเออเหรอดีเออแล้วจะเล่นน้ำได้ไหมครับเนี่ยเออพอดีว่าร่างกายมันอยากเปียกนะร่างกายอยากเปียกเลยครับชมครับขึ้นบกนะโอเคโอ้โหชาวเมืองที่นี่เยอะจริงๆเลยนะเนี่ยว้าวแล้วดูนู่นสิว้าวปราสาทสวยมากเลยนะเนี่ยแม่เฮ้ยอะไรอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะว้าวมีฟันเฟืองยักษ์ด้วย น่าสนใจจริงๆเลยนะเนี่ยแม่เดี๋ยวนะอุ้ยอ๋อมันมีทางลงอยู่นี่ว่ะสวัสดีครับสวัสดีอุ้ยเสียงเหมือนลุงผมเลยอ่ะอะไรครับอะไรแล้วต้องการอะไรครับผมเงอะผมคือต้องการผมอยากรู้ว่ากัปตันอยู่ไหนครับคุณลุงตันไหนครับผมแล้วลุงตันเหรอครับใช่ครับลุงตันอยู่เรือลุงตันเขาอยู่เรือครับครับนั่นจะต้องแล้วครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับแต่แกนี่บ้าเลยนะพูดบ้าเลยอะไรวะสวัสดีครับพอดีว่าผมต้องการรู้จักลุงตันนะครับโอ้ยไม่เป็นไรครับผมใช่ลุงตันหรือเปล่าครับใช่แล้วโอ้โหเสียงเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยใช่แล้วแล้วลุงตันรู้จักลุงผมไหมครับใช่แล้วแล้วลุงตันใช่กัปตันหรือเปล่าครับใช่แล้วลุงบอกให้ผมมาทักทายครับผมทักทายใครทักทายลุงนั่นนะครับจริงเหรอใช่ครับแล้วมาจากไหนพอดีว่าผมมาจากบ้านหลังนู้นครับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนี้เองใครเป็นคนสร้างพอดีว่าผมกับลุงครับลุงสร้างเป็นเหรอพอดีว่าถามมากจังวะอะไรเหรอเปล่าครับพอดีว่าผมต้องการจะถามว่าลุงตันใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปไหนฮะจะไปไหนพอดีว่าผมจะไปเดินเล่นแถวๆนี้นะครับเอาของไปก่อนดีกว่าไหมลุงจะได้สอนเกตกปลาไงล่ะตกปลาเย้ตกปลาเลยเหรอครับจริงสิแกยังไม่เคยตกปลาใช่ไหมใช่ครับเกิดมาชีวิตนี้ยังไม่เคยตกปลาเลยครับ
แล้วมองหน้าผมทำไมโอ้มองหน้าหน่อยก็ไม่ได้แชมป์ใช่ครับผมชื่อแชมป์ครับลุงแกบอกแล้วว่าแกชื่อแชมป์ครับผมไหนครับเป็ดตกปลาอยู่ในกล่องสีฟ้าสีฟ้าอะไรครับไปหาดูเอาครับผมหาอยู่ครับเอ๊ะกล่องสีฟ้าเหรอเอ๊ะกล่องสีฟ้าไม่มีนะมีแต่ข้าวเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่มีครับหาดีแล้วเหรอหาดีเลยครับไปหามาใหม่ครับผมเบ็ดตกปลาเหรออยู่กล่องสีฟ้ามันก็ไม่มีนะไอ้หลวงนี่เล่นตลกอะไรวะเนี่ยพอดีไม่มีครับเดี๋ยวนะขอคิดดูก่อนอ๋อสีแดงสีแดงสีแดงเหรอครับใช่ครับผมก็อยู่ข้างหน้านี่เองนี่ไงเป็ดตกปลาเยี่ยมครับผมเฮ้ยเฮ้ยลุงอะไรเหรอปีกนี้เอามาจากไหนครับเนี่ยอ๋อปีกนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดนัดนะเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของลุงเว็บไม่ใช่เหรอครับเนี่ยอะไรมาสิ่งประดุงประดิษฐ์โอ้ยมันนอกเขาผลิตมาตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วนะเนี่ย10ปีที่แล้วเลยครับใช่นี่มันโบราณไปอีกซ้ำไปด้วยซ้ำอีกซ้ำอะไรครับมันโบราณไปด้วยซ้ำเฮ้ยใช่แล้วพอเลยครับขอบคุณมากนะครับแล้ววิธีการตกปลายังไงครับไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาสอนแล้วกันนะวันนี้แกกลับบ้านไปก่อนเพราะมันค่ำแล้วโอ้ยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่นะครับดีเลยไปเถอะโอเคครับผมลุงตันนี่หน้าตาสยองโอ้ยฮึจุโอ้โอเคอุ้ยทำไมแสงแดดมันจ้าจังวะนี่ไงเยี่ยมไปละกลับบ้านดีกว่าเราโอ้แสงตะวันช่างส่องแสงสวยงามและนี่คือเทพีหอยทากใช่ไหมเนี่ยโอ้สวยมากแต่อยากขึ้นไปบนนั้นจังเลยหาที่ขึ้นก่อนนี่ไงเจอบันไดแล้วไหนเนาะไหนชึบเดี๋ยวนะแล้วลงไงวะเนี่ยโอเคชึบน้ำไม่อยากจะโดนเลยแม่โอเคเดี๋ยวขอใส่ดูกันนะชึบนี่โอ้โหโอเคเดี๋ยวนะเราบินกลับบ้านเลยดีกว่าไหมนะ อยากบินกลับบ้านจังเลยอ่ะมันดูเท่เป็นบ้าเลยนะโอเคชึบไหนนะบ้านเราอยู่ตรงนู้นแน่เลยใช่ไหมสายตาสั้นด้วยมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะอุ๊ยเดินไปเรื่อยๆดีกว่าชึบจะว่าไปมันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยที่เนี่ยว้าวแล้วทำไมมันไม่มีคนอยู่เลยวะหรือว่าเป็นสถานที่ราชการวันนี้เป็นวันเสาร์ซะด้วยสิสงสัยเขาจะหยุดกันหรือมั้งไหนว้าวไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเราตาสั้นน่ะสายตาสั้นไม่ใช่ตาสั้นโอเคขอขึ้นไปอีกสูงกว่านี้อีกได้ไหมเนี่ยมันน่าจะได้แหละชึบโอ้ รู้สึกดีใจจริงๆเลยอ่ะจะได้บินกับเขาสักทีเอาล่ะโอ้อุ๊ยเอ้ยเราจะกระโดดถึงมั้ยนะชึบเรากระโดดถึงเฉยเลยอ่ะเอาละถึงเวลาแล้วสินะในบ้านเรานะโอเคบินสู่เวหาโอ้โหในบ้านนี่ไงเดี๋ยวจอดสิจอดโอเค
เยี่ยมเลยโอ้ยดีใจจริงเลยลุงครับเออว่าผมได้ปีกมาด้วยแน่ใครให้มาคุณลุงตันครับเออเป็นไงสนุกไหมสนุกครับผมบินมาจากตรงนู้นแน่เอ้าบินมาแล้วเรือล่ะอ้าวชิบหายแล้วครับเรืออยู่ตรงกลางสะพานโอ้ยไม่เป็นไรแต่ระวังทะเลซัดหายนะซัดหายเลยนะครับก็ช่างมันเถอะครับลุงรวยจะตายเออก็ช่างเถอะแล้วเป็นไงบ้างคุยกับเขารู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องนะครับเขาก็ติดค่อนข้างติดกุนตีนหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่เสียงเหมือนลุงเว็บนะเสียงแหบใช่ไหมใช่ครับผมเสียงเหมือนเด็กอ่ะแล้วผมก็ได้คันเบ็ดมาด้วยครับดีเลยลุงตกดึกลุงจะได้เกี่ยวเบ็ดเกี่ยวเบ็ดหมายถึงตกปลาน่ะอ๋อครับผมงั้นเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ให้นะครับโอเคแล้วไงต่อผมก็จะไปนอนสิครับมันนี่เพิ่งจะเช้านะผมก็นั่นเลยครับผมขอนอนกันนะอืม